ค่ะก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะคลิปนี้อยู่กับแม่น้องซันค่ะคลิปนี้แม่น้องซันจะพามาดูหอคอยที่อยู่ด้านหลังนี้นะคะใช้งบประมาณในการสร้างเท่าไหร่คลิปนี้มีคําตอบค่ะค่ะหอคอยแห่งนี้ก็จะตั้งอยู่ในพิทักษ์ฟาร์มจังหวัดชัยภูมินะคะ,ะตัวบันไดก็จะใช้เหล็กขนาด2อคูณสนิ้วทําเป็นลูกบันไดค่ะ ส่วนความสูงของหอคอยนี่นะคะก็จะสูงอยู่ที่5เมตรค่ะความกว้างก็จะอยู่ที่3มเมตร50คูณ3เมตร50นะคะค่ะนี่ก็จะเป็นส่วนของไม้ปูพื้นนะคะไม้ปูพื้นก็จะใช้ไม้เทียมของเชล่าค่ะ,ะความยาวของไม้พื้นก็จะอยู่ที่แผ่นละ3เมตรนะคะก็จะเป็นขนาดหน้า6ค่ะ ราคาต่อแผ่นจะอยู่ที่แผ่นละ450บาทนะคะการปูของช่างนะคะช่างได้ปูไว้มีความห่างแผ่นละ1นิ้วนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นโดยรอบของฟาร์มค่ะก็จะมีการปลูกขนนุนไว้นะคะนี่ก็จะเป็นทั้งทั้งกม้าและฟาร์มวัวค่ะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะทำหอคอยสักหลังนะคะไว้ในฟาร์มหรือในไร่งบประมาณในการก่อสร้างนะคะก็จะแบ่งเป็นค่าเหล็กประมาณสองหมื่นกว่าบาทนะคะส่วนค่าแผ่นพื้นอีกเกือบหนึ่งหมื่นบาทนะคะส่วนหลังคานะคะหลังคาก็จะมุงด้วยหญ้าคาค่ะราคาของหญ้าคาก็จะตกแผ่นละ ยี่สิบ้าบาทนะคะส่วนของราวกันตกนะคะช่างได้ทําไว้ก็จะเป็นขนาดเหล็กกล่อง1นิ้วคูณสนิ้วนะคะส่วนรา,าวด้านล่างนี้ก็จะเป็นเหล็กกล่องขนาด1นิ้วคูณหนิ้วนะคะส่วนคานของตัวหอคอยนะคะก็จะทําจากเหล็กกล่องขนาดสอคูณสนิ้วค่ะนี่ก็จะเป็นส่วนของเสานะคะ าก็จะใช้เสาท่อเหลี่ยมขนาด4 x คูณนิ้วค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ชอบเสาเหล็กทั้งหมดนะคะเนื่องจากอ,อาจจะมีความโครงเคลงของตัวหอคอยค่ะ,ะแนะนำให้ใช้เสาปูนตั้งขึ้นมาก่อนนะคะจากนั้นก็ทำคานเหล็กและต่อเสาขึ้นมาค่ะ แผ่นยาาคาที่เห็นนี้นะคะก็จะหาได้ในแถวพื้นที่ภาคอีสานค่ะแต่ค่อนข้างจะหายากหน่อยนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะมีการาทำไภ่ย,ยาคาขายก็จะมีน้อยมากแล้วนะคะข้อดีของย่า,ยาคานะคะก็จะให้ความเย็นกว่า,าหลังคาที่มงเมท่านชิดน,นะคะแต่จะมีความทนทานที่น้อยกว่าค่ะ สำหรับราคาค่าแรงในการทำหอคอยนะคะเจ้าของไร่บอกว่าได้จ้างไปทั้งหมด1 5 0 0 0บาทนะคะสำหรับค่าแรงช่างในการทำหอคอยแห่งนี้ค่ะสำหรับความห่างของแผ่นพื้นนะคะสามารถจะขยับให้ชิดกว่านี้ได้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นทางลงของอห่อคอยนะคะ ความสูงตั้งแต่พื้นถึงชั้น2ก็จะสูงอยู่ที่3เมตรนะคะส่วนความสูงตั้งแต่ชั้นสไปถึงหลังคาก็จะอยู่ที่2เมตรค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่น้องสันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ